ที่ยังเหลืออยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน้ำในมหาสมุทรที่เหือดแห้งหมดสิ้นไปแล้วนั่นแหละมากที่ยังไม่เหือดแห้งเนื้อมากน้ำที่เหือดแห้งไปเหลือ2-3หยดที่ยังเหลืออยู่มีนิดหน่อยไม่ถึงเศษร้อยไม่ถึงเศษพันไม่ถึงเศษแสนเลยพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันสำหรับบุคคลผู้เป็นอริยสาวกเป็นผู้ถึงพร้อมที่เรียกว่าทิฏฐิสัมปันโนนะถึงพร้อมด้วยทิฏฐิที่บริบูรณ์แล้วคือสัมมาทิฏฐิที่บริบูรณ์แล้วบรรลุธรรมแล้วความทุกข์ส่วนที่หมดสิ้นไปแล้วนั่นแหละมากกว่าส่วนที่เหลือมีนิดหน่อยไม่ถึงเศษร้อยไม่ถึงเศษพันไม่ถึงเศษแสนคือมีพบเพียง7ครั้งเป็นอย่างยิ่งโอ้โหเห็นไหมถ้าเราทำโสดาบันให้เกิดขึ้นในกระแสชีวิตเราจะโล่งแต่อย่าลืมนะถ้าทำไม่ได้นั่นแหละน้ำในมหาสมุทรนั่นคือทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายที่จะไปพบไปเจอนะแต่ถ้าได้โสดาบันปุ๊บจะเหมือนน้ำในมหาสมุทรแห้งขอดเหลือประมาณ2-3หยดเท่านั้นถ้าอุปมาก็คือว่าพบไม่มีพบที่8อย่างยิ่งก็จะเกิดเพียง7ภพเป็นอย่างยิ่ง7ชาติเป็นอย่างยิ่งธรรมาภิสมัยการบรรลุธรรมมีประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่อย่างนี้แหละการได้ธรรมจักขุคือดวงตาเห็นธรรมมีประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่อย่างนี้แหละน่าปรารถนาน่าบรรลุไหมตรงนี้ถ้ามองอย่างนี้ก็จะได้เห็นว่ากามสุขในแดนโลกก็ดีสุขที่เป็นทิพย์นะกามสุขที่เป็นมนุษย์กามสุขที่ในระดับมนุษย์ธรรมดาเนี่ยจนถึงพระเจ้าจักรพรรดิหรือความสุขที่เป็นทิพย์ตั้งแต่จาตุมหาราชิกาทาวติงสายามาดุสิตานิมมานรดีปรินิมมิสวัสดีเนี่ยก็ดีทั้งหมดนั้นมีค่าไม่ถึงเสี้ยวที่16แห่งความสุขที่ความสุขที่ได้สิ้นจากตัณหานะภิกษุทั้งหลายถ้าบุรุษวางก้อนหินเท่าเมล็ดถั่วเขียว7ก้อนไว้ที่ขุนเขาสิเนลุเธอทั้งหลายจะเห็นเป็นอย่างไรก้อนหินเท่าเมล็ดถั่วเขียว7ก้อนที่บุรุษวางไว้กับขุนเขาสิเนลุอย่างไหนจะมากกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขุนเขาสิเนรุนั่นแหละมากใหญ่โตยิ่งภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันคุณวิเศษที่ได้บรรลุของสมณพราหมณ์ปริภาชกชาวลัทธิอื่นทั้งหลายเมื่อเทียบกับผลที่ได้บรรลุของบุคคลผู้เป็นอริยสาวกซึ่งเป็นทิฏฐิสัมปันโนนะที่เป็นพระโสดาบันย่อมไม่ถึงเศษเสี้ยวที่ร้อยเศษเสี้ยวที่พันเศษเสี้ยวที่แสนทิฏฐิสัมปันนะบุคคลมีผลที่บรรลุยิ่งใหญ่อย่างนี้มีอภิญญายิ่งใหญ่อย่างนี้เห็นไหมเป็นพระโสดาบันนี่ไม่ธรรมดาเนอะฉะนั้นสิ่งที่เราทำทั้งหลายเนี่ยเราปรารถนาจะไปถึงจุดนั้นเป็นด่านแรกนะนั้นยิ่งใหญ่มากให้สังเกตนะคุณสมบัติข้อปฏิบัติก่อนเป็นพระโสดาบันนะคอยสังเกตดูนะว่าพึงสังเกตว่าหมายถึงศรัทธาหมายถึงศีลหมายถึงจาคะปัญญาระดับเนี้ยผู้ใดไม่มีโสตาปฏิยังคะสี่ประการศรัทธาในพระรัตนตรัยศรัทธาในศีลอันอริยชนชื่นชมหรือยอมรับเนี่ยเลยประการทั้งปวงผู้นั้นเราเรียกว่ายังเป็นคนนอกอยู่ข้างฝ่ายปุถุชนนะก็หมายความว่าไม่มีโสตาปริยะก็คือไม่มีศรัทธาไม่มีศีลแล้วก็ไม่มีจาคะไม่มีปัญญาเนี่ยไม่มีจาคะไม่มีปัญญาพระพุทธเจ้าบอกว่าเราเรียกว่ายังเป็นคนนอกอยู่ข้างฝ่ายปุถุชนอยู่ข้างฝ่ายปุถุชนพระเจ้ามหานามะบอกพระองค์ผู้เจริญด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่บุคคลจึงชื่อว่าเป็นอุบาสกนะเป็นอุบาสิกาเป็นต้น
พุทธเจ้าบอกเพราะการที่บุคคลนั้นเป็นผู้ถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสารณะถึงพระธรรมว่าเป็นสารณะถึงพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะด้วยเหตุเพียงแค่นี้บุคคลชื่อว่าเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกานี่นะพระเจ้ามหานามะก็ถามต่อว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่อุบาสกจึงชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลพุทธเจ้าก็บอกว่าการที่อุบาสกเป็นผู้งดเว้นจากปาณาติบาตงดเว้นจากอทินนาทานงดเว้นจากกาเมสุมิจฉาจารงดเว้นจากมุสาวาทงดเว้นจากการดื่มสุรามีไรอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทด้วยเหตุเพียงแค่นี้แหละอุบาสกชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลเห็นไหมทีนี้ก็ถามต่อไว้ว่าพระเจ้ามหานามะพระองค์ผู้เจริญด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่อุบาสกจึงชื่อเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาพระเจ้าบอกว่าอุบาสกเป็นผู้มีศรัทธาเชื่อโพธิปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นดังกล่าวแล้วเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ไกลจากกิเลสเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้ด้วยองค์เองเป็นต้นอุบาสกนี้เชื่อพูดถึงพร้อมด้วยศรัทธาพระเจ้ามหานามะก็ถามบอกว่าด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่อุบาสกชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยจาคะพระเจ้าก็บอกว่าอุบาสกผู้ครองเรือนด้วยใจปราศจากมนทินคือความตนีหวงแหนยินดีในการแบ่งการปันยินดีด้วยการให้มีมือที่ชุ่มด้วยการแจกด้วยการให้อุบาสกชื่อนั้นชื่อว่าถึงพร้อมด้วยจาคะพระเจ้ามหานามะก็ถามพระองค์ผู้เจริญอุบาสกเช่นไรเป็นที่ถึงพร้อมด้วยปัญญาพระเจ้าก็บอกอุบาสกที่ถึงพร้อมด้วยปัญญาก็คือว่ามีปัญญาสามารถทะลวงกิเลสได้และเจาะสัจธรรมได้อันให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบด้วยเหตุเพียงเท่านี้และอุบาสกชื่อว่าเป็นทูตถึงพร้อมด้วยปัญญาตรงนี้ถ้ามองอย่างนี้ก็จะได้เห็นว่าโอ้เนี่ยเราต้องการจะพัฒนาเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่แท้จริงนะต้องการจะพัฒนาไปสู่เป็นคนในไม่ใช่คนนอกเราต้องการจะพัฒนาออกจากความเป็นบุตรชนเข้าถึงความเป็นอริยชนเราต้องการพัฒนาจากศรัทธาที่ยังคลอนแคลนเข้าถึงศรัทธาที่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวออกจากศีลที่ยังไม่แข็งแรงยังไม่แข็งแกร่งเข้าสู่ศีลที่ตั้งมั่นออกจากจาคะที่ยังบางคราวมีความตนีมาลาดลดเข้าสู่ความสละได้อย่างมั่นคงออกจากปัญญาที่ยังไม่สามารถทะลวงกิเลสได้เข้าสู่ปัญญาที่สามารถทะลวงเจาะกิเลสได้แล้วก็รู้อริยสัจตามความเป็นจริงนี่เป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าบอกภาษาลีบุตรนะว่าสาลีบุตรพูดนะว่าโสดาปัยยังคะเนี่ยพุทธเจ้าก็บอกว่าถามภาษาลีบุตรว่าคําว่าโสดาปัยยังคะโสดาปัยยังคะองค์คุณของการบรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นไฉนภาษาลีบุตรก็บอกว่าพระองค์ผู้เจริญการเสวนากับสัตบุรุษเนี่ยสัพพุริสสังเสวะนี่เป็นองค์คุณนะเป็นโสดาปัยยังคะข้อแรกเห็นไหมว่าองค์คุณนะองค์คุณเนี่ยต้องเสวนากับสัตบุรุษประการต่อมาคือการฟังธรรมของสัตบุรุษคือสัตธรรมสวนะอันนี้เป็นโสตาปฏิยังคะข้ออีกข้อหนึ่งประการต่อมาคือการคิดหาเหตุผลโดยถูกวิธีเพื่อโยนิโสมนสิการอันนี้ก็เป็นโสตาปฏิยังคะอีกข้อหนึ่งและการปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่โลกุตระธรรมที่ว่าธรรมานุธรรมปฏิปตินี่แหละนี่เป็นโสตาปริยังคะอีกข้อหนึ่งเขาเรียกปฏิบัติธรรมที่ถูกหลักสามารถปฏิบัติเป็นไปตามระบบเห็นไหมจากขณิกาสมาธิหรือจากไม่มีศีลนะมาตั้งมั่นในศีลหนึ่งจากไม่มีศรัทธามาตั้งมั่นที่ศรัทธาในพระตถาคตต่อมาเนี่ยจากไม่มีศีลก็รับเอาศีลมาเห็นไหมจากศรัทธาพัฒนาสู่ศีลมีศรัทธาในพระรัตนตรัยก็มาพัฒนาสู่ศีลเริ่มไหมจากทำน้อยๆเนี่ยพัฒนาสู่ศีลจากศีลไปเสร็จก็มาพัฒนาสู่สมาธิจากขณิกาสมาธิเข้าสู่อุปจาระจากอุปจาระเข้าสู่อัปปนาจากอัปปนาปฐมฌานเข้าถึงอัปปนาทุติยฌานจากทุติยฌานเข้าถึงตติยฌานจากตติยฌานเข้าถึงจตุตถฌานจากจตุตถฌานเข้าอากาสาวิญญาอากินเนวะตามลำดับเลยและที่สุดจริงๆก็เข้าพัฒนาสู่วิปัสสนาญาณเป็นไปตามลำดับไล่ไปจนถึงที่สุดนี่เรียกปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่โลกุตตรธรรมจากน้อยๆก็คล้อยตามธรรมที่ใหญ่ขึ้น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 บริบูรณ์มากขึ้นนี่เป็นอย่างนี้นะ
นี่ลักษณะของปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่โลกุตตรธรรมนี่เป็นองค์คุณของผู้จะบรรลุธรรมถ้าไม่เดินตามลักษณะเป็นระบบอย่างนี้ก็บรรลุภิกษุทั้งหลายทำสี่ประการนี้เจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อการประจักษ์แจ้งซึ่งโสดาปัตติผลเห็นไหมพุทธเจ้าบอกเนี่ยทำทั้งสี่ประการนี้แหละเมื่อปฏิบัติแล้วเนี่ยทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประจักษ์แจ้งในโสดาปัตติผลที่จริงธรรมะบทเนี้ยไม่ใช่เป็นไปเพื่อพระโสดาปัตติผลเท่านั้นอํานวยเกี่ยวข้องในการที่ก้าวหน้าปัญญาทุกระดับนะจากเป็นพระโสดาบันก็พัฒนาไปสู่พระสกทาคาอนาคาเป็นพระอรหันต์ก็นี่แหละเสวนาสัตบุรุษการฟังธรรมของสัตบุรุษการมีโยนิโสมนสิการการปฏิบัติธรรมให้ถูกทำตามสมควรแก่โลกุตตรธรรมเนี่ยนี่เป็นคุณธรรมของปุถุชนที่ทำก็สู่เป็นพระโสดาบันจากพระโสดาบันเป็นพระสกทาคาจากพระสกทาคาเป็นพระอนาคาจากพระอนาคาเป็นพระอรหันต์นะนี่เป็นไปในลักษณะอย่างนี้เราท่านทั้งหลายก็ได้มีโอกาสใช่ไหมท้อไหมบอกว่าท้อไหมไม่ท้อเนาะทีนี้ความที่เราถ้าเราเข้าใจในลักษณะอย่างนี้แล้วก็คือว่าพูดถึงในเรื่องของพูดตามคําสอนของพระพุทธเจ้าที่บอกว่าสัมปทาเนี่ยบางทีพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเป็นสัมปทาคือความถึงพร้อมบ้างเป็นอริยทรัพย์เขาเรียกว่าทรัพย์ศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาเนี่ยเป็นทรัพย์บอกงั้นสัมปทาก็เป็นสัมปทาคือความถึงพร้อมเป็นทรัพย์ดังนั้นเราเข้ามาในศาสนาของพระชินเจ้าเรามาเก็บทรัพย์ศีลทุกระดับเป็นทรัพย์สมาธิทุกระดับเป็นทรัพย์ปัญญาทุกระดับเป็นทรัพย์นี่เป็นอริยทรัพย์หรืออีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นอริยวัตถิอริยวัตถิอารยวัตถิก็คือว่าเป็นความเป็นคุณธรรมให้เข้าถึงความเจริญเข้าสู่ความเป็นพระอริยะศรัทธาความเชื่อความมั่นใจเพราะได้พิจารณาไตร่ตรองตามเหตุผลด้วยปัญญาแล้วแยกแยะบอกว่าความเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าในฐานะที่พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกของโลกโอ้โหเป็นต้นแบบเป็นศาสดาเอกของโลกเลยใช่ไหมเชื่อมั่น